สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำ3เมนูจากโมคาพอตค่ะก็คือจะมีเป็นเมนูกาแฟร้อนนะคะคาราเมลลาเต้ร้อนคาราเมลลาเต้เย็นนะคะแล้วก็คาราเมลลาเต้ปั่นจากโมคาพอตค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะสำหรับจะเตรียมกาแฟก่อนนะคะแล้วค่อยทำแต่ละเมนูเนาะจะได้ดูอย่างต่อเนื่องนะคะอันดับแรกก่อนที่จะไปทำเมนูอื่นๆใดๆเลยก็คือต้องต้มกาแฟก่อนนะคะก็จะใส่น้ำลงไปนะคะปริมาณ150 มล.นะคะชำรีจะเลือกใช้เป็นน้ำเย็นนะเพราะว่าถ้าใส่น้ำร้อนอ่ะเวลาจับตรงนี้มันร้อนเคยลองใช้แล้วไม่ชอบเองนี่แหละไม่ชอบเป็นการส่วนตัวนะไม่ได้อะไรแต่ถ้าใครอยากใส่น้ำร้อนก็ได้มันก็จะช่วยประหยัดเวลาต้มนะแล้วก็ใส่กาแฟนะคะ18 กรัมค่ะเราจะบดกาแฟให้ละเอียดนะคะนี่นะคะประมาณนี้มองเห็นไหมโอเคเดี๋ยวทำรีขอเกลี่ยก่อนเราจะบดละเอียดคือพยายามจะไม่ทำให้กาแฟหกอ่ะเพราะว่าทุกคลิปก็คือหกนี่ก็เลยแบบเอาช้อนมาค่อยๆเกลี่ยลุ้นอยู่ใช่ไหมว่าจะหกไหมสิบเจ็ดกรัมแล้วโอเคเกิน18แล้วแล้วก็เกลี่ยให้มันเรียบๆนะคะสำลีก็จะแถบๆมันนะไม่ได้แบบกดแรงจากนั้นก็ประกอบรวมร่างเลยค่ะไม่ได้ใส่ตัวฟิลเตอร์นะเพราะว่าหมดโอเคแล้วก็เราจะเปิดแก๊สเลยนะคะต้มเลยน้ำกาแฟที่จะออกมาเนี่ยมันก็จะประมาณ120 มล.นะเพราะว่าน้ำที่ใส่ลงไปอ่ะมัน150โอเคมาเปิดเตาต้มกันเลยนะคะระวังนะความร้อนอาจจะแบบลวกได้เวลาทำกาแฟโมคาพอตอื้อได้115เทให้หมดได้115 มล.นะคะไม่ได้ถึง120โอเคแล้วเดี๋ยวเราจะต้มแบบนี้อีกนะคะอีกรอบหนึ่งโอเคตอนนี้โมคาพอตอีกอันก็ได้แล้วนะคะต้มโมคาพอตทีก็คือบาร์นี่เป็นเดอร์ตี้บาร์เลยค่ะอยากรู้เหมือนกันว่านี้จะได้เท่าไหร่เมื่อกี้แอบเติมน้ำเข้าไปนิดนึงด้วยร้อยสี่สิบโอเคตอนนี้เราก็ได้กาแฟนะคะได้กาแฟที่ทำจากโมคาพอตแล้วเดี๋ยวมาเริ่มทำเมนูแรกกันเลยนะคะเมนูแรกก็คือจะเป็นเมนูลาเต้ร้อนนะคะสำลีก็จะตวงนะคะกาแฟค่ะ80 มล.นะคะหอมอ่ะจากนั้นนะคะเมนูแรกจะเป็นเมนูคาราเมลลาเต้นะคะเมื่อกี้พูดแค่ลาเต้โอเคจากนั้นนะคะก็เติมไซรัปนะคะไซรัปคาราเมลนะคะ15พอคนนะคะ
ให้ละลายทีนี้ก็ใส่นมนะคะเราก็จะไปสตรีมฟองนมร้อนนะคะได้แล้วนะคะแล้วก็เอามาเทใส่เลยค่ะอาจจะทำเป็นลวดลายลาเต้อาร์ตก็ได้นะคะถ้าอยากทำนี่นะคะก็ได้แล้วคาราเมลลาเต้ร้อนแล้วก็ถ้าอยากจะราดด้วยคาราเมลซอสก็ได้นะไปนะคะก็จะเป็นคาราเมลลาเต้เย็นนะคะมาเริ่มทำกันเลยค่ะเติมนมนะคะ120 ml อันนี้จะเป็นแก้ว12ออนซ์นะคะคาราเมล15ค่ะเติมน้ำแข็งนะคะหอมมากราดช็อตกาแฟค่ะ80นะคะนี่ค่ะได้แล้วค่ะคาราเมลมัคคิอาโต้เย็นจากโมกาพอตคาราเมลลาเต้เย็นจากโมกาพอตนะคะต่อไปมาทำเมนูปั่นกันบ้างนะคะใส่น้ำแข็งนะคะเอาแก้ว12ออนซ์ตวงหนึ่งแก้วกับอีกครึ่งหนึ่งนะคะคาราเมล30ค่ะใส่นมไป80นะคะกาแฟใส่ไป100นะคะสำลีจะเพิ่มน้ำแข็งอีกนะคะเพราะว่ากาแฟมันร้อนแล้วทำน้ำแข็งละลายก็เท่ากับว่าเอาแก้ว12ออนซ์ตวง2ครั้งคือน้ำแข็งที่บ้านนี้มันไม่ค่อยแข็งนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีน้ำแข็งหลอดอ่ะก็ใช้แค่1แล้วก็ครึ่งนึงก็พอคือน้ำแข็งบ้านสำลีเป็นเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติซึ่งมันไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่อ่ะก็เลยใส่2นะโอเคแล้วก็เอาไปปั่นได้เลยค่ะThank you.
นี่ค่ะได้แล้วนะคะแต่ว่าจะเพิ่มวิปครีมนิดนึงนะคะต้องเอาออกก่อนเทใส่เยอะเกินแล้วมันจะไม่มีช่องว่างให้วิปครีมโอเคบีบวิปครีมไปค่ะได้แล้วค่ะเมนูกาแฟปั่นจากโมคาพอตคาราเมลคาราเมลปั่นคอฟฟี่คาราเมลปั่นแล้วก็ตกแต่งหน่อยให้มันมีความแบบคาราเมลเยิ้มๆถูกใจนี่นะคะก็จะเป็น3เมนูจากโมคาพอตค่ะและนี่นะคะก็เป็นทั้ง3เมนูในวันนี้ค่ะถ้าชอบวิดีโอของสำลีนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับสำลีด้วยนะคะสำลีจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะขอให้มีความสุขกับกาแฟนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะ